เมนูข้าวแช่ที่เขาบอกว่า1ปีมีแค่ครั้งเดียวว้าวคำแรกที่น่าจะเริ่มได้ครับเริ่มลูกกะปิโอเคครับผมยังไม่รู้ครับว่าลูกกะปิคือลูกไหนครับผมว่ากินหมดแล้วครับกินทักน่ากินหมดสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ประสิทธิ์ทำร้านนะครับลูกโตกับแม่โอค่ะตอนนี้เทศกาลหน้าร้อนใช่ไหมคุณแม่เทศกาลหน้าร้อนต้องยังไงครับเราต้องทานข้าวแช่สำหรับหน้าร้อนวันนี้เราเลยพามาที่ Royal Osha ค่ะ Royal Osha นะครับเป็นร้านอาหารไทย Fine Dining ระดับมิชลินนะครับที่ได้รับการแนะนำของ Michelin Guide นะครับภายใต้การดูแลของเชฟวิชิตซึ่งเชฟวิชิตเนี่ยได้ Michelin Star มาด้วยนะครับวันนี้เราเลยพามากินเมนูข้าวแช่ที่เขาบอกว่า1ปีมีแค่ครั้งเดียวสมกับคุณแม่สวยๆมีแค่คนเดียวหวานหวานหวานสู้ข้าวแช่ไม่ได้นี่ชุดทานข้าวแช่ชุดทานข้าวแช่ต้องมาขนาดนี้เลยครับต้องดอกมีดอกนิดนึงหน้าร้อนถ้าพิเศษขนาดปีนึงอ่ะมาครั้งเดียวเขาต้องพิเศษจริงๆครับเดี๋ยวไปดูในร้านครับพอเข้ามาในร้านนะครับตกแต่งเป็นไงคุณแม่โอ้ยตกแต่งสวยมากที่นี่มีจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองโอ้ยชดานี่สวยโอ้ยสวยมากเดี๋ยวเชฟเขาเตรียมเมนูข้าวแช่พิเศษให้กับเราแล้วคุณแม่ข้าวแช่เนี่ยเขาต้องกินเพราะว่าเราจะทำให้แบบสดชื่นขึ้นเพราะอะไรครับสำหรับเมษาเนี่ยเขาต้องทานข้าวแช่มันจะช่วยให้เย็นลงคลายร้อนอ๋อนั่นเขาทำท่าเย็นในซีนีมีตรงท่าไงคลายร้อนตอนนี้เราอยู่กับเชฟวิชิตนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ครับครับผมยินดีต้อนรับสู่ Royal Osha ครับผมได้ยินติดสับมานานมากครับว่าแบบร้านอร่อยมากสวยมากนี่เป็นครั้งแรกที่ได้พาคุณแม่มาครับยินดีครับยินดีครับที่มาของ Royal Osha ครับเชฟเป็นร้านของดร.แสงสุขนะสมัยนี้ซึ่งก็บอกว่าทาบทามกันว่ามาช่วยกันทำอาหารไทยให้มันดีขึ้นไหมครับผมสำหรับอาหารไทยที่ไม่ให้มันเป็นแค่เพียงสตรีทฟู้ดครับอันนั้นคือคอนเซ็ปต์ครับก็เลยเป็นที่มาของเรามาร่วมกันทำอาหารไทยให้ดีในระดับต่างชาติก็ยอมรับเลยมาเป็น Royal Osha นี่ทำไมหน้าร้อนเราถึงต้องกินข้าวแช่ครับกระหายไงกระหายด้วยความร้อนโบราณแน่นอนก็เป็นกุศโลบายเนาะที่จะต้องเอาข้าวมาผสมกับน้ำเพื่อทำให้มันเย็นนะครับและน้ำก็ต้องอยู่ในโอ่งดินที่แช่ออกมาให้ครั้งคืนเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วก็เครื่องเคียงก็แล้วแต่จุดหลักที่แข่งขันก็คือลูกกะปิอ๋อคืออร่อยไม่อร่อยเนี่ยเอาวัดกันที่นี่ที่ลูกกะปิทอดเลยโอเคนะครับไม่ครับคุณแม่อยากทำอะไรเชฟวิชิตไหมก็อยากทานแหละอยากทานเลยเหรอได้ยินชื่อมานานค่ะก็เลยบอกเอ๊ะโตแม่อยากทานข้าวแช่จังเลยอ่ะอันนี้คือถ้าเป็นฝรั่งเศสก็อัมูสบูสก็คือคำแรกๆของอาหารก่อนที่เราจะมีจานหลักเป็นอัปเปอร์ไทเซอร์ครับผมซึ่งก็จะมีช่อม่วงแล้วก็มาฮ่อแล้วก็เมี่ยงเชิญได้เลยครับช่อม่วงที่นี่น่าจะรับแขกบ้านแขกเมืองดีเนาะสมัยก่อนผมมาเนี่ยต่างชาติก็จะเยอะเริ่มโควิดปุ๊บเนี่ยบ้านเมืองเราปิดบล็อกหมดก็กลายเป็นแขกคนไทยที่พยายามจะเข้ามารู้จักที่นี่มากขึ้นผมว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่คงแฮปปี้มากที่มาที่อย่างนี้เพราะว่าเขาได้กินของจริงแล้วก็เป็นของแบบ fine dining เลยใช่ครับมาฮ่ออร่อยผมเคยมาถามนะครับว่ามาฮ่อคืออะไรครับมาฮ่อมีสับปะรดแล้วก็มีแบบเปรี้ยวๆหวานๆอ่ะเมื่อกี้มีสับปะรดแต่ข้างบนนะครับคือข้างบนก็เป็นไก่สับถั่วไชโป๊ผัดร่วมกันกับน้ำตาลรากผักชีกระเทียมพริกไทยเมี่ยงคำครับเมี่ยงคำเมี่ยงคำพอได้เลยครับอร่อยค่ะเอาก็แช่ได้เลยนะว้าวโอเคเปิดทางนี้เวลานั้นเราก็เปิดอันนี้ให้ดูแบบโอ้โหเลอค่าโอ้ยหอมเลยอ่ะเปิดมาก็วิธีพรีเซนต์เนี่ยการพรีเซนต์อาหารนี่สำคัญมากแน่นอนใช่ไหมครับหน้าร้อนซึ่งเราจะต้องอาศัยความเย็นครับก็เลยต้องใส่ดรายไอซ์นิดหน่อยเพื่อทำให้รู้สึกว่าเหมาะสำหรับเทศกาลกับความร้อนแบบนี้นะก็จะมีพริกหยวกสอดไส้หมูสับไข่แดงชายาชุบแป้งทอดหัวหอมสอดไส้ปลาลูกกะปิแล้วจะมีไชโป๊ปลายี่สนแล้วก็หมูฝอยกับน้ำพริกมะขามคุณแม่ทานเชฟใช่ไหมครับทานไหมทานคือผมถ้าเชฟไปบอกผมว่าจะเหมือนกับกินข้าวต้มจริงจริงไม่ถูกสิ่งที่หลักก็คืออันนี้ข้าวอ่ะคือหลักที่หลังข้าวเป็นเหมือนแบบเอาไว้ล้างปากเฉยๆคำแรกที่น่าจะเริ่มลูกกะปิโอเคครับผมยังไม่ครับว่าลูกกะปิคือลูกไหนครับนี่ลูกกะปิลูกกะปิดำๆหน่อยนะครับอย่าเพิ่งทานนะกระชายกีบนึงก่อนกระชายกีบนึงครับผมดอกจำปีนี่แหละคือกระชายขอบคุณครับเชฟครับเพราะว่าผมยังไม่รู้เลยว่ากระชายคืออันไหนหน้าตาเป็นยังไงครับนั่นโอเคแล้วก็ไปคู่กับนี่ลูกกะปิครับผม
ี้ยวให้ได้อรรถรสของลูกกะปิกระชายเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ตามด้วยข้าวกับน้ำแล้วน้ำเนี่ยเราใช้น้ำที่เป็นด่าง 8.88 เพื่อที่จะไปแช่ดอกไม้ค้างคืนเหมือนกับเรามีหม้อดินโบราณแล้วใส่ดอกไม้ลงไปซึ่งหม้อดินโบราณเนี่ยมันไม่เป็นกรดมันจะทำให้ดอกไม้ไม่ช้ำและตัวน้ำนี่คลิกมากๆผมเข้าใจละที่เชฟบอกว่าข้าวแช่เนี่ยที่วัดกันเลยวัดที่ลูกกะปิใช่เข้าใจเลยว่ารสชาติมันอยู่ที่ตรงใช่ไหมมันไม่มีคาวเลยใช่ค่ะเราคุณไปไหนต่อครับพริกหยวกเอาเลยพริกหยวกคืออันใหญ่นี้ใช่ไหมครับพริกหยวกกับมะม่วงเปรี้ยวมันก็ตัดให้เป็นคำครับมันตัดกันพอดีเลยในน้ำที่เราใส่ข้าวนะครับมีดอกอะไรบ้างครับจริงแล้วเราจะต้องใช้ดอกชมนาศดอกชมนาศดอกข้าวใหม่เนี่ยจะเป็นดอกที่มีกลิ่นใบเตยแล้วก็มะลิผสมกันแล้วจะออกในช่วงฤดูร้อนเท่านั้นมันมีความมะลิแต่ก็มีใบใช่มันเหมือนกับผสมใจเนาะผมก็มากินหมดแล้วครับกินทักน่ากินหมดแล้วก็ตามด้วยหอมแดงสอดไส้นั่นน้ำที่มีจุกๆครับนั่นนั้นทั้งคำได้ดีเลยครับคนทานนี่หิวเลยอ่ะผมทำท่าผสมน้ำขึ้นไปทีไรเห็นไหมผมว่ามันเหมือนน้ำฝนสมัยเด็กๆอ๋อเรากินน้ำฝนได้ด้วยเหรอครับเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักใช่ค่ะเด็กรุ่นใหม่ใช่สมัยก่อนเรากินน้ำฝนข้าวแบบใส่แล้วก็เรียงเม็ดมากเลยด้วยเรียงแบบเม็ดกริบเลยความยากในการทำข้าวแช่ครับเชฟครับมันดูต้องพิถีพิถันต้องละเอียดมากใช่ไหมบอกว่าใช่ถึงบอกว่าเวลาเข้ามาในร้านเนี่ยให้จองล่วงหน้าหน่อยก็ดีครับผมข้าวเนี่ยเวลาเขาหุงเนี่ยไม่ใช่หุงเอาข้าวใส่หม้อแล้วตั้งนะข้าวจะต้องถูกขัดให้เรียบร้อยต้องถูกขัดให้ฝุ่นข้าวออกให้หมดแล้วก็ต้มจนให้มันแตกปากในเมล็ดนิดนึงแล้วก็ซาวออกอีกแล้วตัวข้าวทำคู่กับไอ้พวกของเครื่องไม่ได้เดี๋ยวข้าวไปอยู่ข้าวอีกก็ต้องแยกกันให้ดีอันนี้เรากินกับเราทานกับอะไรครับอันนี้ไอ้มะม่วงเปรี้ยวมะม่วงเปรี้ยวใช่ไหมครับต้นหอมก็ได้เนี่ยรสชาติจัดหน่อยอร่อยถ้าให้เราเอาเองนะครับดูว่ามีหมูฝอยดูว่ามีเหมือนกับเปรี้ยวน้ำพริกอะไรสักอย่างมะขามเนี่ยคุณแม่ถามคุณแม่กินแล้วรู้สึกไงครับตอนเด็กคุณแม่ทานไม่ได้ทานแบบไม่ได้แบบนี้ไม่ครบเครื่องบ้านๆครับเนี่ยวันนี้โชคดีด้วยเพราะว่ามีคนมาเล่าว่าวิธีทานที่ถูกต้องเป็นไงคือตอนแรกผมพูดกับคุณแม่หรอว่าคุณแม่อยากทานข้าวแช่ผมพามาได้นะครับแต่ผมทานไม่เป็นพูดแต่แรกเลยผมทานไม่เป็นผมไม่รู้ว่าต้องทานยังไงดูซ้ำอะไรเงี้ยของหวานเรามาแล้วครับเชิญเลยครับปกติแล้วเราก็จะมีแต่แตงโมกับปลาแห้งแต่เราจะไม่มีเนี่ยไอติมข้างล่างใช่ไหมครับเป็นสูตรของใช่พิเศษสำหรับที่จะต้องทำให้คลายร้อนให้ได้นะก็มาแล้วรู้สึกเป็นแม่เฮ้ยหมดแล้วหรอยังไม่หมดต้องตกใจวันนี้คุณแม่ดู enjoy eating นะฮะอร่อยอ่ะเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันเป็นขนมที่ทำเองหมดฝอยทองวุ้นสองแบบวุ้นแล้วก็กีบลำดวนฮารัววุ้นไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะดีค่ะหวานน้อยเลยอันนี้แปลกเลยมีเปรี้ยวๆหวานๆใช่มีขิงขิงอร่อยนะคะครับแปลกมีอร่อยดีค่ะหอมด้วยขิงอ่ะเนี่ยนี่แบบเกือบๆเรียนรีดนิดนึงครับเข้ามาอยู่ในห้องนี้แล้วผมเชื่อว่าเราไม่เหมือนคนอื่นแน่กับเซ็ตลันช์ 1,200 บาทคุ้มนะครับทั้งหมดนี่คือ 1,200 บาทตัว 1,200 บาทผมนึกว่าราคาจะสูงกว่านี้เดี๋ยวฝากให้เชฟครับช่วยแนะนำหน่อยว่าคอสเนี่ยรายละเอียดครับมีถึงเมื่อไหร่ถ้าใครดูรายการของคุณโตอย่างเงี้ยเกษียณสำราญเนี่ยนะครับในเซตของ Royal Char เนี่ยเรามี3คำแรกอย่างที่คุณโตกับแม่ทานไปเนี่ยนะครับก็เป็นของว่างไทยแล้วก็เป็นเซตที่เป็นชุดข้าวแช่ทั้งหมดที่ครบเครื่องและตั้งใจทำอย่างสุดฝีมือเนี่ยพร้อมกับขนมอีก2ถาด2จานเนี่ยนะครับ 1,200 บาทบวกๆซึ่งผมเชื่อว่ากับสิ่งที่เราให้ด้วยความตั้งใจดีที่สุดเนี่ยผมว่าลองมาชิมดูครับมีถึงเมื่อไหร่ครับเทศกาลข้าวแช่เนี่ยครับช่วงที่มีเนี่ยเราเริ่มแล้วตั้งแต่มีนาเมษาไปจนถึงพฤษภาสิ้นเดือนพฤษภาครับผมครับ1ปีมีแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ขอให้บุ๊กล่วงหน้านิดนึงเราจะได้ความสดใหม่แล้วก็ได้ทันกับสิ่งที่พอมานั่งปุ๊บมีของเลยเพราะเราทำสดใหม่จริงๆเนี่ยมากินกับคนที่สวยๆได้ทำให้อาหารยิ่งอร่อยขึ้นโลกนะครับอยู่เป็นเชฟบอกเชฟแบบโอเคเชฟไม่รู้จะพูดอะไรขอบคุณพี่เชฟชินนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับแม่ฝากให้กับ
ชาวเกษตรสำราญไหมครับชาวเกษตรสำราญนะคะขอเชิญมาลองที่นี่นะคะเราจะติดใจอร่อยมากค่ะผมว่าอาหารนะครับให้หลายๆอย่างนะครับให้ความสุขแล้วก็อีกอย่างถ้าเกิดคุณพาคุณที่คุณรักมากินเนี่ยมันจะยิ่งแบบมีความสุขมากๆเลยนะครับขอให้มีความสุขในหน้าร้อนนี้นะครับเราเจอกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ